ครับประกันเพราะว่าความสัมพันธ์มันมีเงื่อนงำแต่ว่าต้องไปติดตามในภาพยนตร์อีกทีนึงครับใช่ครับมีมองคอนมองแบบตั้งใจจ้องเพื่อให้พี่ถามอย่างนี้เลยกันอ่ะทีนี้เรามาทำมาถามถึงขั้นตอนการถ่ายทำดีกว่าเนาะเพราะว่าในเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็น CG เรื่องแรกๆที่ทำได้เนียนตาที่สุดพี่บอยใช้ไมค์สิครับพี่พี่ตอบอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ครับคือพอเราได้ดูอย่างนี้พี่บอยมีการวางแผนในการถ่ายทำมันต้องยากมากแน่เลยใช่ไหมพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็อย่างงานชิ้นนี้ครับที่ทำนะครับก็มีปรึกษากับบริษัทฉายาพิจเจอร์ก็ทำ CG ครับเป็นบริษัทที่มาเปิดใหม่ที่ประเทศไทยทำ CG ให้มาเวลให้ฮอลลีวูดครับโอ้ใช่ตลาดเลยทำหนังนอกมาเลยครับแล้วเราก็ปรึกษากันในกลุ่มครับก็จะมีคุณปู้คุณหญิงนะครับที่เราไปดูงานเขาที่บริษัทเลยก็เลยกลับมาประชุมกันว่าเรามีความมั่นใจที่เราจะทำ CG จระเข้ให้เหมือนที่สุดคือผมก็มั่นใจครับว่างานออกมาเนี่ยรับรองเลยว่าเป็นจระเข้ที่เหมือนที่สุดซึ่งเป็น CG ครับนี่น่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นที่1ใช่ครับแล้วก็งานของเขาก็ทำระดับโลกเลยครับงานเขาทำสไปเดอร์แมนทำอะไรอย่างเงี้ยครับงานเยอะมากแล้วก็งานของเราเนี่ยก็จะส่งทำต่างประเทศด้วยครับอย่างซิมน้ำซิมเลือดจระเข้พุ่งมาแล้วมีน้ำครับต้องส่งต่างประเทศทำเลยครับโอ้โหระดับนั้นเลยนะพี่ใช่ครับเราถ่ายเสร็จมาเนี่ยปีกว่าครับแล้วก็ร่วม2ปีแล้วกว่างานจะคลอดออกมาเนี่ยครับมันเป็นขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็ CG ใช่ไหมพี่ก็เอามาประกอบกันที่แลบปุ๊บมันก็ใช้เวลานานครับผมทีนี้ผมแอบถามได้ไหมพี่มีเรื่องที่ผมสงสัยมากเลยครับผมมันจะมีฉากที่นักแสดงหลายๆคนจะต้องเจอในภาพยนตร์ใช่ไหมครับผมแล้วต้องเป็นจระเข้อย่างเงี้ยครับผมไอ้สองคนนี้คุยเรื่องนั่นแหละอะไรเงี้ยใช่ค่ะเอากันเหมือนมีอะไรจะพูดเมื่อกี้ป่าครับจะแซวเฉยๆแต่ไม่ดีกว่าทำไมฮะเดี๋ยวโดนเล่นงานคือเพราะก็เคยร่วมงานกับพี่บอยกับพี่หญิงมาก่อนป่ะไม่เคยเลยครับครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยเจอเขา2คนนี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าตอนแรกได้บทมาเนี่ยคือชอบมากเพราะเป็นคนชอบดูหนังฝรั่งแล้วแนวแบบจระเข้แบบงูอนาคอนดายักษ์อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ติดต่อมาแล้วอ่านไปนิดนึงคือสนุกมากรับเลยครับแล้วพอได้มาคุยกับพี่บอยคือน่ารักแล้วก็ใจดีมากครับแล้วก็ได้รู้ว่าเป็น CG ระดับฮอลลีวูดยิ่งเรายิ่งมั่นใจและยิ่งอยากเปิดกล้องมากอยากทำงานกับพี่ๆมากใช่ครับเราเอากันเขาหนังอีก4เรื่องนะลูกยินดีครับพี่ยินดีเอากันพอได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ตัวเองรู้สึกยังไงบ้างกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นไหมก็รู้สึกว่าที่เราทำงานมาเนาะผ่านมานานแล้วว่าเราก็อยากได้ดูมากแล้ว CG ออกมาก็คือตื่นเต้นครับแล้วก็เราทุกคนไม่ได้ดูหนังเลยซึ่งจริงๆพี่บอยให้เข้าไปดูได้บ้างนะแต่เราก็คือแบบตั้งใจที่จะไม่ดูเพราะว่าอยากดูแล้วก็ตื่นเต้นไปกับคุณดูทุกคนอยากดูพร้อมทุกคนเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาซื้อตั๋วนะครับวันที่21นี้21ครับ21นี้ครับน้องฟลุ๊กครับได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ไปรู้สึกตื่นเต้นครับคืออยากรอดูพร้อมกันทุกคนเหมือนที่ออกการบอกเหมือนพี่บอยเขาก็จะมีแบบบางซีนที่เขาแบบตัดเสร็จมาให้เราได้แบบเขาเรียกว่าให้เราดีใจชื่นใจบ้างอะไรเงี้ยที่เราถ่ายกันไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้เราก็อยากรอดูที่มันเป็นแบบเวอร์ชันเต็มๆที่พร้อมจะฉายบนจอแล้วก็รอดูพร้อมกันทุกคนครับเออเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งคิดได้ฟลุ๊กในภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากไหนที่รู้สึกว่าเล่นยากที่สุดสำหรับฟลุ๊กเลยโอ้น่าจะฉากเขาเรียกว่าฉากตะโกนเรียกทุกคนให้หนีให้วิ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรทำไมเก็บพอทุกคน10คนนะแต่ละคนแล้วคือเราต้องแบบว่าทุกคนก็จะแบบไปอะไรเงี้ยทุกคนก็จะกลัวจระเข้กันเนี่ยเราก็จะแบบเวลาเราซีนมันอยู่บนเรือเนาะแล้วมันพื้นที่แม่น้ำมันกว้างมากครับตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินกันเพราะมันอยู่ห่างกันใช่ไหมใช่ครับมันเหนื่อยซีนเขาเรียกว่าใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะครับน้องพลอยไม่ได้จะต้องถามเลยเพราะน้องพลอยเก่งอยู่แล้วนะข้ามน้องพลอยดีกว่าร้อนมากเรื่องต่อไปพี่แนะนำให้พลอยสืบประวัติของพุ่มกับก่อนนะครับเพราะพุ่มกับคนนี้เขาสนิทอยู่แล้วไม่ดีแค่จระเข้สู้กับจระเข้อย่างเดียวให้สู้กับคนด้วยนี่บูนะเรื่องนี้เขาบอกว่าเลฟเลนเขามาจากอาหลองคุณฉลองพักดีวิจิตรตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เลฟเลนเขามาจากตรงนี้เลยต้องระเบิดให้ร้อนๆให้ไฟแรงๆต้องแรงอาหลองเขาเป็นที่ปรึกษาของหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยอาหลองว่าฉากนี้ทำเป็นเล็กไม่ได้ต้องใหญ่จริงๆอยากให้ใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่ากลัวพลอยตกใจก็เลยให้เล็กลงหน่อยมากเลยนะเพราะว่าการบังคับแพแล้วมันแบบว่าต้องผ่าน
ช่องเขาที่โค้งอะไรอย่างงี้ด้วยฝนตกด้วยอะไรหลายๆอย่างคือกว่าจะผ่านมาได้นั่นแหละยากใช่มั้ยใช่แล้วมีฉากที่รู้สึกว่าสำหรับตัวเล่นยากมากฉากนี้ฝืนใจมากอะไรมีมั้ยฝืนใจนะฮะมีไหมยากๆแล้วเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพูดไม่ได้จะสปอยโอ้ยใช่นะพูดไม่ได้สปอยเดี๋ยวบอกนะไปเข้าคู่กับออกัสแต่ไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่สลับดองไม่ใช่ไปสายวายกันแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวพูดถึงบอกไอ้พูดไม่ได้อ๋อเดี๋ยวไปรู้ซะแล้วทั้งนั้นแล้วพี่ๆครับน้องพี่มีฉากไหนที่รู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษไหมครับนี่ไปชมหน้าของนักแสดงครับรวมถึงผู้กำกับโปรดิวเซอร์ของเราครับกับภาพยนตร์เรื่องอมตะพันสยองครับ Immortal Species ครับเป็นหนังไทยเรื่องแรกของปีนี้ที่ใช้ CG ระดับฮอลลีวูดนะครับในการถ่ายทำนะครับแสดงกับช่อง7ครับเอาเรียนเชิญเลยครับเชิญมาถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงครับเชิญเลยครับอยู่ตรงไหนจ๊ะอ๋อนี่ไงนี่ไงจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากยืนตรงนี้นะแต่ว่าผู้กำกับครับผมพี่ค่ะผมยากก็ยอมไปตลอดยากทำเพื่อที่บอยได้เสมอเหยียบเท้าเลยนะทำเพื่อสองครั้งแล้วจะมาไม่เนาะพี่บอยครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับอมตะพันสยองครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าเปิดตัวอมตะพันสยองครับก็เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีแอคชั่นแฟนตาซีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับครับผมความยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้เป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นการรวมตัวของ3บริษัทก็คือไผ่ละกอไล